ต่อไปท่านจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลลมศักดิ์ครับครั้งที่1นะครับในรุ่นประชาชนชายทั่วไปครับในการพบกันระหว่างทีม NT กับเพชรกับทีมยูโรโชกุนทีมจุดเริ่มต้นในการรวมทีมก็คือเริ่มจากที่เราเห็นว่าน้องๆมีเวลาว่างนะครับแล้วก็มองว่าช่วงนี้ปัญหายาเสพติดก็ระบาดแล้วก็เล็งเห็นตรงนี้ก็เลยพยายามจะดึงน้องๆมาเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างจากยาเสพติดนะครับก่อนที่ KTY จะสนุนเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์การฝึกครับอย่างเช่นลูกฟุตบอลที่มันเป็นลูกเก่าแล้วซึ่งมันจะอาจจะไม่กลมมันอาจจะมีเบี้ยวบ้างแล้วพอเราไปแข่งจริงปุ๊บไปเจอลูกบอลที่มันสภาพสมบูรณ์เราก็ไม่คุ้นชินเวลาจับบอลมันก็กระฉอกอะไรเงี้ยแต่พอเราได้รับการสนับสนุนลูกบอลที่สมบูรณ์มันก็ทำให้เรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ KTY ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของเงินค่าสมัครเสื้อในการแข่งขันแล้วก็ลูกฟุตบอลในการฝึกซ้อมนะครับดีใจมากครับที่ได้ออกกำลังกายครับการออกกำลังกายเป็นพื้นฐานของการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับของเราการสนับสนุนเพราะว่าเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกันได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ออกกำลังกายนะครับผมขอขอบคุณบริษัท KTY นะครับที่มอบค่าสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ครับรู้สึกดีใจครับประทับใจที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ครับขอขอบคุณ KTY ครับที่มอบโอกาสนี้ให้ที่สนับสนุนเสื้อผ้าแล้วก็เงินค่าสมัครครั้งนี้ครับดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีกิจกรรมร่วมกับทีมในการส่งเข้าร่วมแข่งขันตอนแรกที่พาน้องๆหรือว่าทีมซ้อมกันก็ลูกบอลก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ทีนี้ทาง KTY กรุ๊ปสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันมาทั้งลูกฟุตบอลทั้งชุดกีฬาทั้งส่วนอื่นๆทั้งเงินสนับสนุนค่าสมัครนะครับเป็นประโยชน์กับทีม NT Club มากๆเลยครับโอ้ลำบากมากครับเพราะว่าในส่วนของการซ้อมแล้วก็อุปกรณ์ไม่พร้อมลูกบอลลูกหนึ่งสมมติว่าเวลาเล่นแข่งหรือว่าไปซ้อมนี่หายหรือรั่วก็ไม่ได้ซ้อมก็ต้องรอก็ไปวิ่งวอร์มร่างกายธรรมดาไม่ค่อยได้จับบอลทักษะก็เลยอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ตอนนี้น้องๆได้อุปกรณ์ที่ทาง KTY สนับสนุนมาก็ได้มาซ้อมมีลูกบอล 4-5 ลูกเพิ่มขึ้นทางทีมงานทางน้องๆก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีกำลังในการซ้อมมากขึ้นเพราะดูแล้วความพร้อมหรือว่าความเอาใจใส่จะสูงขึ้นอนาคตต่อไปน่าจะได้เห็นน้องๆเล่นดีขึ้นครับผมขอขอบคุณทางบริษัท KTY Group นะครับที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการซ้อมและก็ค่าสมัครของทีมฟุตบอล NT Cup นะครับชุดอุปกรณ์สวยๆนะครับให้น้องๆได้มีใส่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมขอขอบคุณ KTY หรือโค้ชทรงอยู่พรีเมียมสวิตนะครับที่ให้การสนับสนุนในส่วนของเงินทุนในการสมัครการแข่งขันแล้วก็อุปกรณ์ในการแข่งขันนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมบรรยากาศการซ้อมของ NT Club ครับได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยโค้ชทองอยู่และลิงหลงใกล้วันแข่งแล้วต้องขยันกันหน่อยวันนี้ลูกทีมติดภารกิจหลายคนมาไม่ครบครับ